ผมมาเที่ยวนครสวรรค์ก่อนกลับลงนครปฐมนะครับระหว่างทางตอนขึ้นมาก็อย่างวันอะไรนะวันที่เจ้าแรกเลยก่อนไปสุโขทัยสุโขทัยเป็นชื่อทุเรียนอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วมาจากชุมพรวันนี้ที่นี่อยู่ตำบลอำเภออะไรครับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีทุเรียนจากจังหวัดของใต้ของใต้เหรอชุมพรป่ะชุมพรป่ะเอาไปกินที่สันกำแพงกันชุเรียนชุมพรชุเรียนชุมพรเป็นหมอนทองเหรอครับครับหมอนทองครับครับโลละเท่าไหร่ครับ110คุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อมนูนครับมนูนครับขายอยู่ผลไม้ประจำแถวนี้ครับข้างทางนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรทางโค้งอะไรทางโค้งแยกไปทางในเขาทองครับไปทางไหนนะเขาทองเขาทองมาอุดหนุนได้แต่นี่ปูเล็กเนาะแยกไปทางที่ในตําปิงนะครับครับขายหลายอย่างมังกรแก้วมังกรแก้วมังกรเงาะทุเรียนมังคุดละมุดลำไยมะพร้าวแตงโมส้มโอ้โหหิ้วไม่มีไอ้ที่พูดทีหลังนี่คือที่พูดทีหลังคือไม่มีแต่ก็มีบางเวลาใช่ไหมพอดีว่าพี่สาวปีนี้อยู่ในห้องปฐมยังไม่เจออร่อยเลยผมเจอไปแล้วไปตำบลสหกรณ์ก่อนถึงน้ำพุร้อนปากกระแพงเจอไปแล้วอร่อยมากเดี๋ยวอยากจะซื้อไปฝากเขาอะอันนี้มันเป็นทูมันลูกเราแกะให้ดูนิดเลยแต่เรานี่มีเบอร์โทรติดต่อไหมผมไปลง YouTube ไปทั่วประเทศเลยเผื่อคนผ่านแถวนี้หรือคนแถวนี้มีไหมจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลามีเบอร์โทรบอกได้นะครับตามความสมัครใจครับพูดบอกได้เลยนะครับแล้วเจ๊ชื่ออะไรครับเจ๊กัญจาอะไรนะกัญจากัญจาร้อยนี่เดี๋ยวคนเห็นทั่วประเทศเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนี่นะครับ0971508214นะครับคุณมนูนครับมนูนนะครับมาอุดหนุนได้นะครับไม่มีเงินโทรมายืมได้ไหมครับเอาไปกินก่อนพรทีหลังไม่มีจ่ายสดงดเชื่อเจ้าเดียวกันปะคนละเจ้าครับคนละเจ้าอ๋อได้ๆแหมใจดีเดี๋ยวไปช่วยโปรโมทให้สวัสดีครับแม่ค้าขนมคกอันนี้เป็นสูตรอะไรเอ่ยมาช่วยโปรโมทเขาร้านทุเรียนเขาบอกว่าอร่อยอะไรนะแม่ค้าไม่อยู่อ๋อแม่ค้าไม่อยู่อันนี้เป็นผู้ช่วยแม่ค้าเพื่อนมาเฝ้าแทนเขาบอกแม่ค้าไม่อยู่พ่อค้าทุเรียนรู้ไหมเขาขายไงมันสูตรเลยขายเป็นยังไงก็แม่ค้าเขาไม่อยู่ขายเป็นยังไงเป็นเขาบอกแม่ค้าไม่อยู่อันนี้น้องสาวเขาน้องสาวอ๋อ20-28ก็ได้ครับอ๋อครับแต่อร่อยใช่ไหมอร่อยครับอร่อยมีไส้ข้าวโพดเผือกฟักทองผักกุ้ยช่ายไม่มีใบอะไรนะใส่ต้นหอมต้นหอมอ๋อที่นี่ใช้ต้นหอมแทนต้นหอมโอเคเอาเล็กๆชิมดูเลยเนื้อเป็นไงดีไหมเอาเล็กๆชิมดูเหมือนสีทำไมอ๋อยังไม่เจอเนื้อจริงยังเวลาลุ้นระทึกใจมาแล้วโอ้โหสีสันชิมได้ครับชิมดูสักเม็ดอาจจะยังไม่ถึงกับเข้มมากมันเป็นของใต้ของใต้อ๋อจะสีไม่เข้มเอาฉีกมาครึ่งหนึ่งครับมันเยอะเกินแบ่งมาครึ่งหนึ่งขอพูดนะครับขอสักเม็ดนึงครับไม่เอาคนละครึ่งเล็กมาครับจะได้ไม่ต้องโอเคไม่อันอ๋อที่มันจะกินอะไรกินคนละเม็ดก็ได้ได้ก็เดี๋ยวผมจะชิมแล้วนะว่ารสชาติเป็นไงพี่ชายพายบอกโอเคเอาแหละผมจะชิมแล้วนะเอ๊ะทำไมมันเหมือนกระดาษไงชอบคนล้อเล่นกินผิดตั้งใจกินผิดทำเอาฮาๆไว้นิดหน่อยผิดใช่ป่ะลอยเลยแหละมาอุดหนุนได้เลยนะมากันเยอะๆนะเดี๋ยวผมจะได้ฟรี1ลูกรอเล่น
แน่นนะครับลอยมากปากแย่ยังไงอ่ะไม่ต้องปอกเปลือกอ่ะพี่หมอนครับต้องปอกอย่างนั้นติดปอกไปเดี๋ยวพ่อห่อให้เพราะว่าเดี๋ยวก็ไปถึงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมยืมกิโลไปทำให้มันน้อยลงก่อนนะครับลดน้ำหนักนิดนึงนะครับอร่อยมากมาอุดหนุนได้เลยที่โค้งอะไรนะเขาอะไรนะโค้งแยกหนองปิงบ้านเราเนี่ยครับโยโค้งแยกหนองปิงหน้าเซเว่นนะนะอ๋อมีเซเว่นอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะจำง่ายเลยนะครับโค้งไปไม่ไปมีตะลุงครับครับแต่ผมไม่จำแล้วครับผมไม่ค่อยได้มาครับอยู่ที่ไหนครับผมคนนครปฐมครับในเมืองเป็นญาติกันนครสวรรค์มันนครเหมือนกันนี่เป็นคนธรรมราชอ๋อนี่ก็นครนะครับรายนครเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าหวังสุขระหว่างสองลูกนั้นระหว่างสองลูกนั้นสายเลือดทางแม่ก็นครเวียงจันทร์ครับทางพ่อนี่ประเทศจีนเลยครับมาไกลแต่นี่ก็เกิดในไทยเป็นคนไทยประเทศจีนมีเหรอต้องมีประเทศจีนทุเรียนอ๋อไม่มีค่ะเขาปลูกไม่ได้เขาถึงมาปีนี้ทุเรียนดังนะส่งออกดีใช่เห็นบอกเหมาอร่อยไปหมดเลยนะโอ้นี่ของใต้นะก็มีอร่อยเหมือนกันนะโอ้โหสีไม่จัดจ้านมากแต่อร่อยมากเคยกินของประดิษฐ์ป่ะเคยครับรับแลใช่ไหมบางคนก็บอกก็ไม่เท่าไรได้แล้วเป็นไงครับของอุตรดิตถ์เป็นไงครับแต่แล้วแต่คนชอบนะเวลาถามเรื่องอร่อยเลยไม่อร่อยผมไม่อยากจะพูดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวไปทำร้ายจิตใจเขาใช่ไหมเดี๋ยวเขาโคตรอุตรดิตถ์เขาเอ้าทำไมว่าฉันไม่อร่อยอ่ะใช่ไหมก็อร่อยนะครับเอาเป็นว่าลิ้นใครชอบยังไงก็เชิญนะครับจะสุกพอกันไหมคนขายก็ไม่แน่เอาแหละสุดท้ายเอาแล้วมีอะไรจะฝากนะครับเดี๋ยวฝากทุเรียนให้คนทำรายการหนึ่งลูกเลยไหมไม่ใช่จะฝากอะไรคุณผู้ชมเชิญครับเชิญพูดนิดหนึ่งใครผ่านไปผ่านมาให้แวะมาแล้วมันซื้อกินได้เลยครับครับครับผมขอบคุณคุณมนูนมากเลยครับสวัสดีครับผมครับกับคุณกัญญานะครับครับผมสิทธิโชคเป็นจัชยะช่อง YouTube พี่โชค RICNOK ขอจบการพามาเที่ยวร้านผลไม้ทุเรียนอร่อยแบบเพียงนี้สวัสดีครับครับแกะไปหมด